ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจี๊ยบค่ะพบกับเรานะคะเหมือนเช่นเคยค่ะทุกวันพฤหัสเวลา1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราต้องมาขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8ก่อนนะคะที่ทำให้เกิดรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นค่ะและยังต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวแทนจัดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็ได้แชมป์มาทุกปีด้วยค่ะขอบอกเลยนะคะว่าประสบการณ์ดีๆมากมายเลยหลังจากผู้ที่เช่าวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์ไปนะคะก็สามารถดูได้ทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของอาจารย์เอตาทิพย์ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาแนะนำช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์กันก่อนนะคะค่ะช่องทางการรับชมนะคะรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็รายการอื่นๆของทางช่อง8นะคะสามารถรับชมผ่านทางโลโก้ทีวีเพียง @private channel นะคะ พิมพ์คำว่า Thailand Television Network ค่ะก็สามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยนะคะสำหรับระบบมือถือนะคะสามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือระบบ iOS นะคะสำหรับระบบ Android นะคะเข้าไปใน Play Store ค่ะพิมพ์คำว่า Thailand Television Network หรือใช้คำว่า Channel 8ก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับระบบ iOS นะคะเข้าไปใน App Store นะคะพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะก็สามารถโหลดแอปทั้ง2แอปแล้วก็ชมรายการของทางช่อง8ได้ทุกๆรายการเลยนะคะหรือจะชมผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.thaitv8.com ค่ะถ้าชมไม่ทันนะคะก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะรายการของทางช่อง8ทุกๆรายการเลยนะคะเข้าไปใน YouTube ค่ะพิมพ์ค้นหาคำว่า CH8 Thai TV ค่ะก็สามารถรับชมได้ค่ะ ถ้ามีปัญหาติชมดูไม่ชัดหรือระบบไหนที่ท่านโหลดไปแล้วชมภาพไม่ได้สะดุดอะไรเงี้ยค่ะหรือรายการติชมรายการต่างๆของทางช่อง8ได้เช่นกันนะคะเข้าไปใน Facebook ค่ะเข้าไปคุยกับเราทางช่อง8ได้นะคะหรือจะฝากดวงดูดวงกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ค่ะ เข้าไปใน Facebook นะคะ /thaitv8 ค่ะอีกอันนึงนะคะก็มี Facebook 2อันนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นfacebook/channel8.thailand ค่ะสามารถฝากข้อความพูดคุยกับเราก็ได้ค่ะทางทีมงานจะติดต่อกลับเราค่ะ หรือถ้าจะโทรคุยสดในรายการก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างประเทศก็สามารถโทรคุยกับเราได้นะคะจะเป็น USA หรือแคนาดานะคะก็สามารถโทรได้เช่นกันค่ะโทรฟรีนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1800694514 1800694145ค่ะอีกหมายเลขนะคะ1800315 5145ค่ะ1800315 5145ค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ในประเทศนะคะ001800852 5390ค่ะ001800852 5390นะคะแล้วก็มีอีกเบอร์นะคะสามารถโทรเข้ามาคุยกับเราในรายการได้เช่นกันค่ะ02-942-3319ค่ะ02-942-3319ค่ะหรือจะโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์โอพลังจิตสดในรายการของเราก็ได้นะคะ097-012-0591ค่ะ097-012-0591ค่ะอาจารย์โอจะอยู่ตอบคำถามกับเราในช่วงที่2กับช่วงที่3นะคะหรือจะส่ง SMS ค่ะมา
ถามวันเดือนปีดวงชะตาตรวจดวงชะตากับเราก็ได้นะคะบางท่านอายค่ะไม่กล้าโทรเข้ามาคุยกับเราก็ส่ง SMS มาได้นะคะที่4642828ค่ะ4642828ค่ะวันช่วงนี้ค่ะช่วงแรกเราก็จะยังเหมือนเดิมเนาะมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เราแนะนำวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์กันก่อนนะคะค่ะที่มีอยู่นะที่ทำการไปสมีไทยมีทั้งหมด4ชนิดนะคะชนิดแรกค่ะนี่นะคะลูกแก้วมหาเศรษฐีนะคะอันนี้นะคะค่ะอันนี้ใช้จุ่มเป็นน้ำมนต์ได้ด้วยนะคะค่ะค่ะแล้วก็กลมๆไปในขาได้แก้วห่วงจุ้ยได้นะคะแก้วห่วงจุ้ยก็ใช้ลูกแก้ว3ลูกตั้งบนหิ้งพระค่ะค่ะแก้วห่วงจุ้ยที่บ้านได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ชนิดที่2ค่ะก็จะเป็นปลาตะเพียนดูดซับค่ะค่ะชนิดนี้นะคะไว้ติดกระเป๋าตังค์ได้เลยนะคะใช่ค่ะเรียกเงินนะคะไม่เงินจะได้ไม่ขาดกระเป๋าค่ะหรือว่าแม่ค้าก็ไว้ในลิ้นชักที่เก็บเงินนะคะตรงไหนก็ได้ยิ่งมีเยอะยิ่งดีค่ะได้แบบเรียกซับเนาะดูดเงินไหลช่วยกันดูดเช่นถ้าเจมี10อันจะมี20อันค่ะอันนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญเท้ากุมภันนะคะจะเป็นรุ่นที่3แล้วมั้งคะ3 4แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นแรกจะเป็นสีดำนะคะจะหายากแล้วนะคะตัวนี้ก็ใช้สำหรับเรื่องเงินเรื่องทองได้เหมือนกันแล้วก็แก้เรื่องโชคลาภโชคลาภได้ด้วยนะคะแล้วมีคนบูชาเช่าบูชาไปแล้วแบบใช่แล้วก็ได้ลาภด้วยเนาะได้ลาภด้วยแล้วก็มีคนตรังอ่ะที่เช่าบูชาเหรียญเท้ากุมภันไปแล้วก็โดนยิงแล้วไม่เป็นอะไรด้วย อันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากคุณจังหวัดตรังค่ะค่ะ ค่ะแล้วก็ชนิดที่4นะคะค่ะพยันเท้ากุมภันนะคะอันนี้ไว้แก้ห่วงจุ้ยขับไล่สิ่งไม่ดีได้ด้วยเนาะใช้ติดแล้วติดที่บ้านหันหน้าไปตรงประตูนะใช่ค่ะหันหน้าออกนะคะไม่ว่าจะทิศไหนก็สามารถติดได้เลยนะคะตัวนี้แก้ห่วงจุ้ยได้ถึง 50% เลยค่ะค่ะและทุกชนิดนะคะอาจารย์เอนะคะได้ทำพิธีบวงสรวงปลุกเสกทุกชนิดเลย7วัน7คืนนะคะพุทธคุณทางด้านร่ำรวยนะคะมีโชคลาภมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะศัตรูที่คิดร้ายก็จะพินาศไปนะคะพูดผีปีศาจแก้คุณไสโรคภัยต่างๆได้ด้วยนะคะชีวิตความเป็นอยู่จะปลอดภัยและมีความสุขค่ะก็สามารถหาเช่าบูชาได้ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะคะแต่บางชนิดหาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะน้องเจี๊ยบใช่ค่ะบางเพราะว่ารู้สึกอาจารย์เอท่านจะปลุกเสกทางเดียวเนาะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำเพิ่มแล้วนะคะค่ะต้องไปแสวงหากันเองนะคะเพราะว่าบางที่หมดแล้วจริงๆใช่ค่ะบางคนใช่ไม่มีแล้วค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดเช่าบูชาไปก็จะมีคนเขียนประสบการณ์ค่ะใช่มาเล่าให้เราฟังถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากสนใจอยากรู้ว่าท่านที่เช่าบูชาไปแล้วมีประสบการณ์อะไรบ้างสามารถเข้าไปชมได้ค่ะในFacebook ของอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะค่ะหรือว่า ผู้ไหนนะคะผู้ใดที่เช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์ไปแล้วนะคะเกิดมีประสบการณ์ดีๆ ก็สามารถเล่าประสบการณ์ดีๆเหล่านั้นใน Facebook ของอาจารย์เอตาทิพย์ได้เช่นกันค่ะเพื่อเป็นธรรมทานให้กับคนอื่นๆนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะทุกๆอาทิตย์นะคะค่ะนุ้ยเจ๊ว่าแม่สาวยุคนี้นะคะให้ความสำคัญกับการดูแลผิวพรรณเป็นอย่างมากนะคะค่ะเพราะว่าผิวพรรณสวยงามก็จะเกิดความมั่นใจใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่เสื้อผ้าอะไรก็รู้สึกสวยเนาะรู้สึกมั่นใจกล้าพูดกล้าคุยกับคนที่แบบเราไม่เคยเจอแล้วก็จะแบบมั่นใจมั่นใจมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราจึงนำเคล็ดลับผิวสวยมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรามาดูสาเหตุหลักก่อนนะคะที่ทำให้ผิวพรรณเสื่อมโทรมและแก่ชราหมองคล้ำเป็นฝ้ากระจุกด่างดำผิวไม่สม่ำเสมอนะคะมีสาเหตุดังนี้นะคะเกิดจากแสงแดดค่ะรังสีอุลตราไวโอเลตจากแสงแดดนะคะจะทำให้ผิวเกิดริ้วรอยแก่ก่อวัยนะคะแล้วก็แสงแดดจะเป็นตัวทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราด้วยนะคะและจะทำให้เกิดไฟเบอร์อิลาตินในผิวหนังก็จะหนาขึ้นเมื่อได้รับแสงแดดนะคะแล้วก็ถ้าโดนแสงแดดมากขึ้นเม็ดสีเมลานินของเราก็จะก่อตัวกลายเป็นสีน้ำตาลทำให้ผิวเราหมองคล้ำไม่สดใสนะคะแล้วก็สาเหตุที่2นะคะอากาศแห้งค่ะเช่นฤดูหนาวนะคะความชื้นในอากาศก็จะต่ำลงทำให้ผิวแห้งหยาบนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราแห้งตึงด้วยค่ะแล้วก็อากาศที่หนาวจัดจะทำให้เส้นเลือดหดตัวเลือดเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ดีนะคะดังนั้นเราจึงควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เลือดนะคะไปกระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกายค่ะแล้วก็ผิวหนังของเราด้วยค่ะค
ค่ะแล้วก็ค่ะมลภาวะในอากาศก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกันนะคะมลภาวะสมัยนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นควันฝุ่นละอองแล้วก็มลภาวะที่เป็นพิษในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหลายๆอย่างที่ลอยอยู่ในอากาศนะคะก็ทำลายผิวหนังเราเช่นกันนะคะ แล้วก็ความเครียดด้วยสมัยนี้นะคะคนเครียดแล้วก็รถติดปัญหามากมายนะคะทำให้เราเครียดค่ะเกิดริ้วรอยความหมองคล้ำจากผิวกายผิวหน้าก็จะออกมาให้คนเห็นนะคะเราก็ไม่อยากให้คนเห็นว่าเราเครียดใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลผิวบำรุงผิวให้มากขึ้นนะคะสารตกค้างจากเคมีครีมบำรุงที่เราใช้เราก็จะมีเวลาเราใช้ครีมบำรุงต่างๆนะคะก็จะมีสารตกค้างในผิวหนังของเรานะคะก็จะทำให้หมองคล้ำบางคนรู้สึกว่าทำไมใช้สารเคมีใช้ครีมบำรุงต่างๆเข้าไปนะคะเราจะทำให้ยิ่งใช้ยิ่งหมองอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นพวกสารตกค้างพวกนี้ค่ะที่ทำให้ผิวของเราหมองลงนะคะการสูบบุหรี่ก็เช่นกันค่ะทำให้เกิดการชรานะคะแก่ก่อนวัยค่ะเกิดริ้วรอยแล้วแถมยังมีกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อติดตามเสื้อผ้าตามร่างกายเราด้วยนะคะทำให้ขาดความมั่นใจอย่างยิ่งเลยค่ะเวลาอยู่ใกล้กับคนที่เราต้องติดต่อทำการค้าหรือพูดคุยด้วยนะคะสารเสพติดต่างๆค่ะมันจะทำลายเซลล์ของผิวหนังสมองแล้วก็เซลล์ต่างๆทำให้เสื่อมเร็วกว่าวัยค่ะเครื่องดื่มที่เป็นคาเฟอีนกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มที่ทำลายสุขภาพพวกที่มีน้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยค่ะจะทำให้เราแก่เร็วร่างกายทำงานหนักนะคะแสงไฟจากคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือแสงไฟจากหลอดนีออนค่ะพวกนี้ก็ทำลายชั้นผิวหนังของเราเช่นกันนะคะแสงแดดหรือแสงไฟต่างๆก็ทำลายเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีทำให้ผิวเกิดการสะสมการอมแสงนะคะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดมะเร็งผิวหนังด้วยค่ะแล้วก็น้ำหนักตัวนะคะ การที่เราอ้วนเร็วผอมเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ผิวของเราแตกลายหรือเหี่ยวย่นได้นะคะที่สำคัญนะคะเราควรจะดูแลตัวเองสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการขัดผิวดูแลผิวจากภายในถึงภายนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือการขัดบำรุงนะคะวันนี้ค่ะเราจะเอาสูตรการขัดผิวค่ะมาให้ท่านผู้ชมเลือกนะคะเรามาดูวิธีการรักษาผิวกันก่อนดีกว่าค่ะเพื่อก่อนที่เราจะมาแนะนำสูตรขัดผิวสวยกันอ๋อค่ะได้ค่ะวิธีการรักษาผิวนะคะเราควรหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ผิวเสียซึ่งมีอยู่หลายสาเหตุเช่นงดการออกแดดจัดนะคะงดสูบบุหรี่ยาเสพติดสุราต่างๆเครื่องดื่มคาเฟอีนนะคะแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะกินอาหารที่มีวิตามินแร่ธาตุต่างๆการกินผักผลไม้นะคะทำให้ร่างกายได้รับกากใยอาหารแล้วก็ทำให้เราขับถ่ายเป็นปกตินะคะดังนั้นก็จะไม่มีการสะสมของเสียอยู่ในร่างกายค่ะแล้วก็ไม่อดอาหารซึ่งเป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ไม่กระฉับกระเฉงนะคะควรดื่มน้ำให้มากๆนะคะควรดื่มน้ำวันละ6-8แก้วนะคะจะทำให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็เต่งตึงตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะในขณะหลับจะมีสารจะร่างกายเรานะคะจะหลั่งฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอของร่างกายเรานะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ทาโลชั่นบำรุงผิวอย่างเป็นประจำค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะขัดผิวดูแลผิวค่ะโดยปกติแล้วผิวหนังเราก็จะมีการผลัดเซลล์ผิวเป็นประจำทุก2-4สัปดาห์นะคะแต่เมื่ออายุมากขึ้น20ปีขึ้นไปนะคะการผลัดเซลล์ผิวจะค่อยๆช้าลงดังนั้นการขัดผิวจึงช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสแต่ไม่ควรขัดบ่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีสูตรต่างๆในการขัดผิวให้สวยใสนะคะค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะให้ผิวใสเต่งตึงนะคะวิธีแรกนะคะนำน้ำมะขามเปียก1กำมือค่ะน้ำมะนาว1ลูกโยเกิร์ตแล้วก็6ช้อนชาน้ำผึ้ง1ช้อนผงขัดตัว 5-6 ช้อนชาน้ำมันมะกอกนำมาผสมกันแล้วก็เอามาขัดตัวนะคะน้องเจี๊ยบทำให้ผิวเต่งตึงนุ่มลื่นเลยค่ะแล้วก็อีกวิธีนึงน้ำมันมะกอกน้ำมะนาวแล้วก็เกลือนะคะมาผสมกันแล้วก็เอามาขัดผิวแล้วแต่เราสะดวกนะคะว่าเราจะใช้วิธีไหนใช่ค่ะและอีกวิธีที่3ค่ะนำมะเขือเทศนะคะหั่นบางๆแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำตาลทรายค่ะแล้วเอามาขัดตัวจนทั่วให้น้ำตาลทรายละลายค่ะค่ะแล้ววิธีที่4นำมะขามเปียกนมน้ำผึ้งผสมเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันเอาไปขัดผิวค่ะวิธีที่5นะคะนำมะละกอสุกโยเกิร์ตเกลือทะเลนะคะเอามาผสมกันแล้วเอามาขัดผิวล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะค่ะสำหรับสูตรที่6นะคะนำน้ำนมค่ะ
ฉลมหรือลาดให้ทั่วตัวเลยนะคะใช้ใยบวบหรือใยที่ใช้ขัดตัวค่ะขัดให้ทั่วค่ะแต่เวลาเราลาดเราต้องทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะพอมันแห้งแล้วก็ใช้ใยบวบขัดค่ะจะทำให้ผิวเนียนนุ่มค่ะขาวอมชมพูด้วยนะคะสูตรที่7นะคะใช้ใยบวบเช่นกันค่ะใช้น้ำเปล่าขัดก็ได้ค่ะสูตรนี้สำหรับขัดขี้คลายเลยนะคะทำได้สัปดาห์ละ2ครั้งค่ะเยอะกว่านั้นนี่ไม่ควรนะคะจะทำให้ผิวคล้ำเสียง่ายเช่นกันนะคะสูตรที่8นะคะนำขมิ้นค่ะมาหั่นแล้วก็มาขัดผิวนะคะผสมหรือจะเอาไปผสมกับนมสดดินสอพองมะนาวมะขามเปียกแล้วแต่ความผิวของเรานะคะถ้าผิวของเราผิวแห้งเราอาจจะเติมนมสดมากหน่อยถ้าผิวมันเราก็จะลดนมสดนะคะก็นำมาพอกทิ้งไว้แล้วก็ค่อยขัดค่ะมันก็จะช่วยให้ผิวขาวใสด้วยนะคะสูตรที่9นะคะนำว่านนางคำค่ะว่านไทรขมิ้นนำมาหั่นบางๆแล้วเอาไปตากแดดนะคะเอามาบดละเอียดค่ะแล้วก็เอาดินสอพองด้วยนะคะเอามาล่อนให้ล่อนนะคะแล้วก็เอามาขัดได้ค่ะมันก็จะช่วยให้ผิวเนียนใสได้ด้วยนะคะสูตรที่10ง่ายมากค่ะก็ใช้กาแฟกากกาแฟค่ะซื้อตามร้านที่เขาขายกาแฟสดก็ได้นะคะจะมีกากกาแฟขอซื้อมาก็นำมาผสมกับผงขมิ้นค่ะกับมะขามเปียกนะคะแล้วก็เอามาขัดได้พอกไว้15นาทีล้างออกค่ะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวกระชับด้วยนะคะถ้าสังเกตง่ายๆนะคะสูตรทั้งหมดส่วนผสมสำคัญก็จะคือขมิ้นชันนะคะเพราะขมิ้นชันนี้เป็นสุดยอดสมุนไพรไทยเลยนะคะครอบจักรวาลเลยเนาะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีกค่ะใช่ค่ะค่ะสูตรที่11ค่ะเป็นสูตรมันฝรั่งนะคะนำมันฝรั่งมาขูดให้ละเอียดนะคะแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวเอามาขัดกลมๆค่ะทั่วผิวนะผิวก็จะขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะวิธีที่12นะคะสูตรนมผงนำนมผง1ถ้วยตวงใส่ลงไปในผ้าขาวแล้วก็เอามาขัดตามร่างกายได้ด้วยค่ะวิธีที่11สูตรแตงกวาค่ะนำแตงกวาปั่นให้แล้วเอาน้ำออกนะคะให้เหลือแต่เนื้อแตงกวาผสมโยเกิร์ตน้ำผึ้งจมูกข้าวสาลีเม็ดงานะคะคนให้เข้ากันแล้วเอามาขัดผิวค่ะสูตรที่14นะคะสูตรแป้งข้าวเจ้าค่ะนำแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับขมิ้นชันนะคะนมจืดแล้วก็เอามาขัดตัวค่ะผสมให้เข้าด้วยกันสูตรสุดท้ายค่ะอันนี้คือสูตรง่ายเลยค่ะหาไม่ยากเลยค่ะใช่อะไรคะก็เป็นเอาผลไม้อ่ะค่ะมาขัดผิวผลไม้อะไรก็ได้ค่ะไม่ใช่ค่ะผลไม้จะต้องเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรดด้วยนะคะและจะช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวเรียบเนียนแล้วก็หั่นเป็นเช่นเดี๋ยวนะคะแนะนำก่อนว่าอะไรได้บ้างค่ะเช่นสับปะรดนะคะมะละกอมะม่วงองุ่นส้มพีชสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็นำมาหั่นเป็นแผ่นๆค่ะแล้วก็เอามาขัดนวดๆเป็นกลมๆค่ะน้องเจี๊ยบจะช่วยให้ผิวขาวใสแล้วก็พอกทิ้งไว้ค่ะ10นาทีแล้วล้างออกวิธีนี้ง่ายไหมคะง่ายมากเลยลงไปซื้อใต้หอได้เลยค่ะผลไม้ที่เขาขายเอามาเก็บไว้ในบ้านก็ได้ใช่ค่ะกล้วยอะไรเงี้ยค่ะซื้อแล้วก็เอามาใช้แบบเป็นหวีจับเคยใช้กล้วยไอ้เปลือกกล้วยอะค่ะมาขัดเป็นยังไงคะนุ่มมากค่ะผิวนุ่มมากคือพยายามทำให้ตัวเองดูเด็กค่ะเพราะว่าแต่ละชนิดที่เราแนะนำนะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าแล้วแต่ใครสะดวกสูตรไหนก็ใช้ได้เลยเพราะว่าบางสูตรบางคนหาวัตถุดิบไม่ได้ใช่ก็ใช้สะดวกสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นใช่ค่ะเพราะว่าได้ผลทุกสูตรเลยค่ะเพราะเป็นสูตรสมุนไพรธรรมชาติค่ะไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารเคมีนะคะใช่ไม่ต้องกลัวแบบใช่แล้วทำลายชั้นผิวหนังเนาะใช่ค่ะแล้วไม่ต้องไม่เปลืองตังค์ด้วยนะคะไปซื้อเครื่องสำอางที่มีราคาสูงๆทำใช้เองดีกว่าใช่ค่ะดีกว่าเยอะเลยเนาะใช่เพราะว่าใช้อยู่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นใกล้ๆจะท้ายเบรกแรกแล้วเราขอฝากคาถา3คาถาให้คุณผู้ชมไว้ใช้นะคะใช่ค่ะภาวนาสม่ำเสมอเลยนะคะใช่ใช่ค่ะคาถาแรกนะคะไว้สำหรับติดต่อการค้าหรือว่าพูดคุยกับใครใครก็จะสงสารเมตตาเรานะคะเรียกเงินเรียกทองด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคาถานั้นว่าไงคะน้องเจี๊ยบสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้นี่ต้องรวมกันใช่ไหมต้องรวมกันค่ะเพราะว่านอกจากเรียกเงินเรียกทองแล้วก็จะทำให้คนเมตตาด้วยใช่ค่ะติดต่ออะไรเรื่องการเงินก็ยิ่งดีเลยก็จะเป็นคาถาจักรพรรดิผสมกับคณะเมตตาค่ะก็จะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะอีกรอบเนาะใช่ค่ะรอบนะคะนะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะ
นะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะค่ะก็มีขอบคุณสำหรับสาระดีๆแบบนี้นะคะจะนำไปลองใช้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะลองใช้เลยนะคะได้มีกำลังใจนะคะผิวจะได้สวยได้เงยนะคะเดี๋ยวกลับไปจะรีบใช้เลยค่ะเอาสูตรไหนดีคะเยอะเหลือเกินคาถาฝากก่อนสิได้ค่ะแล้วอีกคาถาที่สองนะคะก็คือเวลาปวดท้องไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเจใช้บ่อยบ่อยค่ะเพราะปวดท้องบ่อยแต่อันนี้คือรู้สึกว่าไม่สบายนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องปวดท้องค่ะเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่สบายขั้นนี้ขั้นตัวก็ใช้ได้ปวดขาปวดเอวอะไรได้หมดเลยค่ะค่ะคาถานั้นนะคะคือพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ถ้าใครจดไม่ทันนะคะก็ไปดูนะได้ในเว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์ใช่ค่ะแล้วอีกคาถานึงค่ะคาถาสุดท้ายไว้ป้องกันภัยอันตรายนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าขับรถก็สามารถใช้ได้เลยค่ะภาวนาไปเรื่อยๆนะคะเพราะสมัยนี้นี่แบบอันตรายมากเลยนะคะเดินเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็อันตรายผู้ชายก็น่ากลัวแล้วนะใช่ค่ะค่ะคาถาว่าไงคะน้องจิยาปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูค่ะปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูนะคะเวลาขึ้นรถลงเรือหรือว่าขึ้นลงรถเดินในที่เปลี่ยวที่ไม่เปลี่ยวเดี๋ยวนี้ก็ท่องไว้นะคะดีค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็หมดเบรกแรกแล้วนะคะเบรกแรกแล้วนะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์โอ้พลังจิตของเรานะคะในเบรกที่2ค่ะค่ะธรรมพุทธะตถาคตนิโกโชชายะกาเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพการให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อยากสวัสดีท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะเรียบร้อยจังเลยนะครับก็เป็นไงบ้างวันนี้มาคนเดียวอาจารย์อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์หลายๆท่านในคณะพุทธศึกษาเนี่ยก็มีภารกิจคือถ้ามาเนี่ยบางคนหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องลางานมานิดลาจนเกลี้ยงแล้วหมดวันลาแล้วนะต้องป่วยแทนแล้วเรื่องอาจารย์หัวก็ไม่ค่อยสบายนะครับจากเจ็บคอนิดหน่อยเนื่องจากสภาพอากาศมันเปลี่ยนอันนี้ต้องขอไปผู้ชมไปก่อนนะครับเสียงอาจารย์แต่อาจารย์ยังไม่เปลี่ยนนะคะอาจารย์ยังดีเหมือนเดิมอะไรดีครับจิตใจดีขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะค่ะเรามาย้ำช่องทางการรับชมของรายการอาจารย์เอตอาทิตย์และรายการของทางช่อง8อีกครั้งนะคะท่านผู้ชมที่ชมผ่านโลกุทีวีนะคะแอดเพียงแอด private channel พิมพ์คำว่า Thailand Television Network นะคะแล้วก็สำหรับระบบมือถือนะคะไม่ว่า
จะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะก็สามารถรับชมได้ทั้ง2ระบบเลยนะคะระบบ Android ค่ะเข้าไปใน Play Store นะคะพิมพ์คำว่า Thailand Television Network หรือจะโหลดแอปที่ใช้คำว่า Channel 8ก็ได้นะคะใช้ได้ทั้ง2แอปพลิเคชันเลยค่ะสำหรับระบบ iOS นะคะเข้าไปใน Play Store ค่ะพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะก็สามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะอยากชมผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะพิมพ์คำว่า www.thaitv8.com ค่ะก็สามารถรับชมรายการของทางช่อง8ได้ค่ะสามารถรับชมรายการของทางช่อง8นะคะชมย้อนหลังได้ค่ะ โดยพิมพ์เข้าไปใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่า channel CH8 ค่ะไทย TV ค่ะก็สามารถชมรายการของทางช่อง8ย้อนหลังได้ทุกๆรายการเลยนะคะครับถ้ามีข้อติชมหรืออยากพูดคุยกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์หรือติชมรายการของทางช่อง8พูดคุยกับเราในทุกๆรายการนะคะก็สามารถเข้าไปในแฟนเพจค่ะ Facebook นะคะ /thaitv8 ค่ะหรือ Facebook /channel8.thailand ค่ะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทั้ง2รายการเลยนะคะจะฝากวันเดือนปีไว้ดูดวงกับเราก็ได้ค่ะทางทีมงานจะติดต่อเรามานะคะสำหรับเพื่อนๆในแคนาดาก็สามารถชมผ่าน Channel 8หรือ USA นะคะก็ชมผ่าน Channel 8ได้เช่นกันค่ะสามารถรับชมได้ทั่วโลกนะคะเพื่อนในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือ USA นะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราโทรเข้ามาคุยฟรีนะคะคุยสดกับเราในตอนนี้เลยก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1800 694 5145 1800 694 5145ค่ะมีอีกหมายเลขนึงนะคะ1800 315 5145 1800 315 5145ค่ะสำหรับเพื่อนๆในประเทศนะคะก็สามารถโทรเข้าคุยมาคุยกับเราได้นะคะที่001800 852 5390ค่ะ001800 852 5390ค่ะมีหมายเลขนะคะที่029423319ค่ะ029423319ค่ะหรือจะโทรเข้ามาคุยสดกับอาจารย์โอพลังจิตของเราก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ097-012-0591 097-012-0591ค่ะหรือจะส่ง SMS นะคะเข้ามาพูดคุยกับเราถามข้อสงสัยวันเดือนปีเกิดหรือปัญหาข้องใจที่อึดอัดไม่สบายใจก็สามารถโทรเข้ามาส่ง SMS เข้ามาคุยกับเรานะคะที่เบอร์ SMS นะคะ464-2828 464-2828ค่ะเหนื่อยมั้ยดีค่ะอาจารย์เหนื่อยมั้ยได้พูดเยอะๆระยังอาจารย์พูดใช่มั้ยยังอาจารย์สบายดีถ้าเหนื่อยนะแนะนำนะครับถ้าไม่ได้ฮะน้ำมนต์เนี่ยเลยน้ำดื่มโภชนาการนะครับของอาจารย์เองนะครับหรืออยู่ที่บ้านไม่มีนะครับถ้ามีวัตถุมงคลของอาจารย์เองนะครับก็เอาอย่างเช่นสมมติเมื่อกี้คุยเรื่องลูกแก้วใช่ไหมก็เอาลูกแก้วนี่แหละคุณอย่างเงี้ยจุ่มไปในน้ำเป็นแก้วน้ำโอ้โหอย่างงี้นะจุ่มไปนะครับท่องคาถาจักรพรรดิ10จบนะได้ทานน้ำมนต์ทั้งวันได้ทานน้ำมนต์ก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยนะคะใช่ครับทำทั้งบ้างและปานในอยู่ทำแล้วจะทำให้เราพูดได้มากขึ้นแต่ไม่บ่อยทำบ้างแต่ส่วนใหญ่ทำอาบน้ำนะคะทำอาบน้ำจริงๆอาบน้ำอาจารย์เขาจะมีกลิ่นพญานาคใส่ไว้ในถ้าทางตามจังหวัดเขาจะมีโอ่งหรือมีตุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะพระเจ้าหินอาจารย์เองเขาจะมีหินพญานาคเป็นก้อนเป็นก้อนหินเล็กๆนะครับดังนั้นจะเขียนยันตัวเนี้ยจะเขียนยันโปรตีเนี่ยซึ่งเป็นยันคล้ายๆยันมหาบุตรเขียนไว้ที่ลูกแก้วนะครับเขียนยันเสร็จแล้ววางไว้ที่ถังน้ำที่ถังน้ำเท่ากับเป็นการอาบน้ำมนต์ทุกวันทุกวันเลยไม่ต้องโดยไม่ต้องสวดใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรใช่ไม่ต้องสวดเลยสามารถทำได้ทุกวันเลยก็สะดวกนะคะอย่างนี้ต้องไปติดต่ออาจารย์เอกันเอาเองนะคะใช่ครับค่ะเมื่อค่ะสัปดาห์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ค่ะมีที่ไรเอ่ยเป่ายันเป่ายันเป่ายันจักรพรรดิบ้านอาจารย์ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่29ค่ะครั้งที่29ครั้งที่29 29พอดีแต่ก่อนนั้นเมื่อวันเสาร์มีลูกศิษย์ท่านนึงนะครับจำชื่อไม่ได้พอดีผมไม่ได้เข้าไปพิการไม่ใช่ใช่ไหมอ๋ออีกท่านนึงมีประสบการณ์ดีๆนะครับว่าพอดีอาจารย์ลงยันอะไรให้แล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ดีๆนะครับพอดีได้มีคลิปนะครับที่พี่เขาจะเล่านะครับขอพี่ทีมงานช่วยเปิดคลิปให้นิดนึงนะครับท
ที่จะเล่าประสบการณ์นะครับอ๋อค่ะพอดีผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครั้งแรกใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่จะไปแล้วอาจารย์ลงยันอะไรให้คล้ายๆยันนะปัดตลอดหรือเปล่านี่ครับนี่ครับค่ะคนนี้นะคะครับอาจารย์เอของเรานะคะตั้งแต่บูชากำไรกำไรเขาเรียกว่ากำไรลงยันนะปัดตลอดใช่ไหมใช่ทีนี้วันนี้ผมได้นิมิตยันมาชนิดหนึ่งเป็นยันของหลวงพ่อเงินวัดบางขาดเขาเรียกว่ายันขวัญถุงเป็นยันประจำตัวท่านทีนี้ผมก็บอกพี่ต้อยว่าวันนี้พี่ต้อยไม่ต้องเอายันนับปัดตลอดไปหรอกของสมเด็จลุนยันนับปัดตลอดเป็นของสมเด็จลุนแห่งนครจันทประสักใช่ไหมฮะทีนี้ผมก็แนะนำพี่ต้อยว่าให้เอายันหลวงพ่อเงินวัดบางคานไปเพราะผมเพิ่งได้นิมิตวันนี้เป็นยันขวัญถุงยันประจำตัวท่านนะเงินเข้าตลอดไม่ขาดมือก็ดีทั้งสองอย่างเมื่อผมบอกพี่ต้อยพี่ต้อยมีความรู้สึกยังไงที่ผมบอกเกี่ยวกับว่ายันหลวงพ่อเงินวัดบางขาดพี่ต้อยลองเล่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังก่อนว่าคือมีอยู่คืนหนึ่งผมนอนอยู่ที่บ้านทีนี้มีคนแก่มาบอกว่าทำไมไม่เอาลูกท่านหลวงพ่อเงินเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินมาห้อยคอเขาบอกว่าตัวผมอะฉลกกับท่านคือนานแล้วล่ะแล้วผมก็ไม่เคยที่จะเอาขึ้นคอเป็นปีไหมคนหลายปีเลยอ๋อหลายปีแล้วปีแล้วก็ผมบอกได้บอกพี่เต้ยว่าวันนี้ถึงพี่เต้ยบูชายันนะตลอดผมก็ไม่ให้เพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นยันเงินขวัญถุงน่ะงานยันขวัญถุงของหลวงพ่อเงินไว้บางคันมากกว่าซึ่งพี่เต้ยรู้สึกว่ามันชอบไหมมันตรงกับที่ตรงกับนิมิตที่เคยได้ที่เคยฝันที่เคยได้ครับแล้วก็ผมก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องพี่ต้อยเป็นเคสตัวอย่างหนึ่งว่าพี่ต้อยเนี่ยผมเคยได้ไปตั้งศาลที่นครนายกแล้วตั้งศาลท่ามกลางคุณลุงคุณป้าคุณป้าคุณยายแม้แต่คุณพ่อพี่ต้อยด้วยหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปตั้งศาลก็ต้องเข้าใจว่าเขาจะเชื่อเหรอผู้หลักผู้ใหญ่พี่ต้อยเข้าใจไหมใช่ครับพี่ต้อยอาจจะมีความเชื่อถือในตัวผมใช่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทุกอย่างเพราะเราเหมือนกับว่าเราอายุร้อยกันอยู่ใช่ถูกต้องไหมทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาใช้เวลาแต่ผมตั้งปึ๊บก็พี่ต้อยลองบอกให้ฟังดีว่าคุณพ่อถูกหวยหรือเปล่าก็ตั้งแต่ตั้งศาลมาก็แกถูกมา2งวดแล้วถูกเดี๋ยวนั้นเลยถูกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและก็ตั้งใจตั้งศาลถูกต้องไหมผมไม่ตั้งศาลแกก็ไม่เคยถูกหวยเลยแล้วพอตั้งแล้วมันเกิดผลปึ๊บความเชื่อก็คือทุกคนก็ศรัทธาความศรัทธาผมไม่ต้องการให้ศรัทธาหรอกผมต้องการว่าทำแล้วดีถูกหวยเลยหรือว่ารวยเลยได้ประโยชน์เลยผมต้องการจุดนี้มากกว่าเพราะว่าผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านมาสงเคราะห์ลูกหลานถูกต้องไหมพี่เพราะนั้นเนี่ยเมื่อความเชื่อตั้งปึ๊บตอนแรกยังไม่มีความเชื่อพอตั้งปึ๊บเงินเข้าแค่นี้แฮปปี้ไหมพี่ต้อยจบเลยพี่ต้อยมีอะไรอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องไหมความรู้สึกอยากจะพูดจาอะไรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องในความรู้สึกจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่คาดคิดหรือว่าเรามันคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่แน่เสมอไปและทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำให้มันดีแล้วก็คือเราคิดแต่สิ่งที่ดีหรือว่าเราต้องการที่จะบูชาหรือว่านับถือองค์ปฐมหรือว่าอะไรหลายอย่างที่อาจารย์เป็นสื่อบอกให้ตรงเนี้ยก็คือมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงมันอยู่ที่ตัวเราด้วยพี่ต้อยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะฮะพี่ต้อยผมจะลงยันหลวงพ่อเงินที่ผมเพิ่งได้ยินพี่ตอนบ่ายสองโมงครึ่งวันนี้เองครับพี่ต้อยจะเป็นคนแรกที่ได้รับยันเขาเรียกว่ายันขวัญถุงของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะผมจะลงในกำไรนะนี่เป็นกำไรนะฮะครับและจะทำการลงยันเดียวนะฮะ
้าวทำไมครับนั่นเป็นคลิปวิดีโอนะครับของพี่ต้อยนะครับใช่ค่ะที่จะอยู่นครนายกที่อาจารย์เอได้ไปตั้งศาลให้ท่านใช่ไหมคะตั้งศาลรู้สึกเป็นฐานท้าวเวสสุวรรณนะครับกับศาลพระพุทธแล้วก็ถูกหวยด้วยใช่ไหมคะพอตั้งเสร็จแล้วก็แค่มีโชคคุณพ่อหรือคุณแม่ไม่แน่ใจไม่เคยมีไม่เคยมีโชคก็มีโชคนะคะก็ที่อาจารย์ไปตั้งที่นครนายกวันนั้นอาจารย์บอกว่าที่นั่นมีผีปอบมีปอบใช่ไหมคะผีปอบมีจริงเหรอคะอาจารย์เป็นยังไงคะมีรู้จักผีปอบไหมไม่รู้จักปอบหยิบอะค่ะอ๋อนั่นมันหนังเหรอวิชาการนั้นมันไตภาคเลยนะค่ะแล้วเป็นยังไงคะอาจารย์ผีปอบรู้ไหมผีปอบจริงๆอ่ะสมัยก่อนมีเยอะโดยเฉพาะทางอีสานถามว่าทำไมมีเยอะคือเดี๋ยวนี้ในยุคดิจิตอลเนี่ยมีพวกคอมพิวเตอร์มีอะไรพวกนี้เยอะแยะคนก็ไม่ได้สนใจแต่สมัยก่อนมันไม่มีพวกนี้สิ่งเหล่านี้ผีปอบเนี่ยเกิดจากคนที่เล่นคุณไสอ่ะรู้จักคุณไสไหมไม่ใช่คุณไสหัวไปนะเป็นวิชาสายดำสายไม่ดีนะครับสายดำนะครับที่จะทำสนงเสน่ห์นะครับหรือเสกอะไรเข้าคนอะไรเงี้ยเขาเรียกคุณไสเหมือนแบบหนังควายตะปูผมอะไรเงี้ยซึ่งมีกันเยอะสมัยก่อนนู้นมีเยอะมากวิชาพวกนี้มีเยอะทีนี้พอคนที่มีวิชาตัวเนี้ยเสียชีวิตลงด้วยไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ยังไม่ถึงอายุไขเขาก็จะกลายไปเป็นอสูรกายเขาเรียกอสูรกายก็คือสัมภเวสีนะแต่มีฤทธิ์เนื่องจากว่าตัวเองมีวิชาตายแล้วร่างกายย่อยสลายไปแล้วก็ยังมีอยู่ทีนี้จิตอยู่ใช่ไหมคะด้วยวาระกรรมที่เขากระทำมาในตอนที่เป็นคนนี่แหละก็จะเป็นดวงจิตไม่มีรูปร่างนะจะเป็นดวงจิตนี่แหละก็จะไปเข้ากับญาติพี่น้องใกล้ๆหรือคนที่มีเคราะห์กรรมหรือผูกกรรมกันไว้เขาจะเข้าทันทีพอเข้าไปเนี่ยปอบเนี่ยจะทำให้คนที่ถูกสิ่งเนี่ยมันมีอาการเจ็บท้องมั่งปวดท้องมั่งทานอะไรแปลกๆบ้างของดิบอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เชิงจะมีลักษณะอันนั้นในหนังของดิบนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไปทำอะไรคล้ายๆจะไปกินแต่ไส้พุงเรากินยังไงถามว่ากินยังไงก็ทำให้ร่างกายมันเจ็บป่วยเช่นเป็นมะเร็งหรืออาหารอะไรเงี้ยเกี่ยวกับโรคข้างในน่ะคือมันจะแสดงออกมาเรื่องของการไม่สบายเจ็บป่วยนั่นคือเขากินแหละพอกินหมดบางทีก็เป็นมะเร็งลามไปมารู้อีกทีก็คือไม่ไหวแล้วแล้วก็ตามที่ชาวบ้านที่เขาเรียกว่าไหลตายรู้จักไหมที่หลับไปเลยก็เนี่ยมาจากส่วนหนึ่งนะครับเป็นความเชื่อในการส่วนหนึ่งมาจากเนี่ยแหละปอบกินจนหมดแล้วแล้วถ้าเขากินจนหมดแล้วแบบตัวปอบยังไม่หมดอายุขัยก็ไปคนอื่นต่อไปที่อื่นต่อน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วที่อาจารย์เอไปตั้งศาลอาจารย์เอบอกว่าเป็นแหล่งผีปอบเลยใช่ไหมใช่ตรงนั้นเยอะครับแต่ก่อนเล่นคุณใส่กันเยอะแล้วก็เล่นกันเยอะแล้วก็เสียชีวิตไปโดยยังไม่ถึงอายุขัยก็ต้องไปประชนอะไรนะวรกรรมเสวยกรรมยังไม่เสวยกรรมคือยังไปไหนไม่ได้ยังไม่ถึงอายุขัยต้องอยู่อย่างนั้นวนเวียนไปก่อนนะครับทีนี้พอไปก็ไปกันสิ่งเหล่านี้ก็คือปอบบางต้องเรียกบางตนเนาะปอบบางตนเนี่ยก็ถึงอายุถึงวาระที่จะต้องไปแล้วไปเกิดแล้วไปเกิดแล้วนะครับอ๋อน่ากลัวนะคะอาจารย์เอก็เห็นบอกว่าไปล้างปอบใช่ล้างดงปอบล้างดงปอบดงปอบแล้วก็มีการตั้งศาลด้วยใช่ครับก็ถูกหวยกันไปตามๆกันเลยนะคะก็เป็นความเชื่อแล้วกันนะครับบอกเป็นความเชื่อนะครับจริงนอกจากปอบแล้วมันมีสิ่งอื่นอีกเช่นกระสือกระหังนี่ก็มีนะมีจริงๆใช่ไหมคะมีจริงสมัยเป็นความเชื่อว่ามีนั่นแหละมีแต่มันไม่ขนาดหนึ่งในหนังนะจะมีคนเคยเห็นมีคนเคยเห็นถ้าเห็นในลักษณะไหนคะก็คล้ายๆอย่างในทีวีที่เราเห็นทุกวันนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เป็นไฟเลยแต่นี้น้อยละเขาจะไม่ค่อยเขาจะหลบคนอ่ะจะไม่ค่อยอยู่ให้เห็นทั่วไปนะครับทุกท่านสุดยอดมากๆเลยครับจากคุณต้นขอบคุณค่ะน่ารักมากก็มีคือสิ่งเหล่านี้วัตถุมงคลของอาจารย์เอไม่ว่าของอาจารย์เอหรือของอะไรก็ตามนะครับพวกคุณใส่อะไรเนี่ยถ้าเรามีวัตถุมงคลที่เป็นพุทธคุณ
สิ่งเหล่านี้ไม่น่ากลัวเลยนะครับท่านป้องกันได้เพียงแต่ว่า1เราต้องยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไม่สงสัยนะครับยึดมั่นมีศีลนะครับแค่นั้นแหละท่านก็คุ้มครองแล้วต้องอยู่ติดตัวตลอดเวลานะครับค่ะมันอยู่ติดตัวตลอดว่าเขาทำอะไรไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวกว่าคุณใสคืออะไรรู้ไหมอะไรคะอาจารย์เจ้ากรรมในเวรครับอ๋อเจ้ากรรมในเวรนี้เล่นเราหนักเลยนะคะใช่ถึงแม้จะมีวัตถุมงคลที่มีอนุภาพดีสูงแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็เมื่อถึงวาระกรรมที่ต้องเสวยกรรมยังไงก็ต้องโดนนะครับดูอย่างเกจิอาจารย์หลายๆท่านนะที่เป็นพระเก่งๆนะครับเห็นไหมท่านก็ยังหนีกรรมไม่พ้นเลยนะคะบางท่านจะเจ็บป่วยเดินลำบากไม่สบายหอบเพราะแต่ละคนนะคะก็เกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนะคะใช่เป็นแสนชาติก็ผจญกันมาเขาก็มาเล่นงานค่ะนะครับแต่ด้วยบารมีของท่านด้วยที่จะต้องมาสงเคราะห์นะครับสงเคราะห์ลูกหลานท่านก็ยอมที่ต้องไปเชิญหน้ามันเมื่อไปเชิญเสร็จเหมือนกับเพื่อให้หลุดถึงภพสุดท้ายแล้วก็ขึ้นไปข้างบนซึ่งคณะพวกเราหลายท่านก็เจอเนื่องจากไปจนกันเนื่องจากเราไปช่วยเหลือคนอื่นถามว่าสนุกไหมมันไม่สนุกหรอกแต่ถามว่าทำไมยอมทำด้วยเจตเมตตาอยากจะสงเคราะห์พี่น้องนะครับช่วยเหลือก็ดูเต็มที่ไม่กลัวครับแล้วก็ภาวนาว่ายังไงก็ทำเต็มที่เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็หลุดไปอันนี้เป็นความเชื่อนะครับก็ยอมนะครับเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยยังไงองค์ปฐมครูบาอาจารย์เรารับรู้ยังไงท่านไม่ทิ้งเราแน่เนี่ยก็ลุยเต็มที่ไม่กลัวนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อนะครับค่ะแต่ว่าของอาจารย์เองก็มีวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับการเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ถามว่ากันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ความเชื่อนะครับคือการได้แต่ว่าจากที่เราจะโดนหนักๆเนี่ยอย่างสมมติก็เอาถึงชีวิตเนี่ยอาจจะแค่ตกเก้าอี้เจ็บตัวแค่นิดหน่อยก็คือลดเอาลดเอานะคะจากหนักเป็นเบาเป็นไม่เกิดขึ้นใช่ยังน้องเจเนี่ยจะมีกำไรเพียบเลยเนี่ยนี่คือกำไรนี้นะคะกำไรแรงกรรมนะครับกำไรไว้ป้องกันเท่ากับในเวรนะคะแต่ว่าจะโดนก็โดนน้อยใช่ไหมคะถ้าโดนใช่ถ้าสังเกตให้ดีผมเคยใส่นะครับตอนนี้ยังใส่อยู่ช่วงที่เจ้ากรรมเขาจะมาจะเล่นงานเราเนี่ยมันจะมีเนื่องจากเราใส่อยู่เขาทำอะไรเราไม่ได้เขาจะมาโดนจิตโดนใจให้เรารู้สึกร้อนอยากจะถอนน้ำคานอีกหน่อยลองสังเกตดูนะถ้าเจ้ากรรมมาเล่นก็จะเป็นอย่างนี้จะให้เหมือนกับอยากมีความรู้สึกอยากจะถอนนะครับบางทีทำงานอยู่มันเหมือนกับมีใครมากระชากปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจารย์โดนบ่อยมากแต่ก็รู้ออกเขามาแล้วท่านมาเตือนนั่นแหละเขาก็ระมัดระวังเพราะฉะนั้นถ้าเราประมาทเมื่อไหร่เขาเข้าเมื่อนั้นนะครับถึงแม้จะมีก็ตามแต่ถ้าวันไหนเราประมาทพลั้งเผลอหรือไปถอนโดยไม่รู้ตัวหรือแบบเราคิดว่ามีของแล้วฉันไม่ทำอะไรแล้วฉันก็เล่นเที่ยวเฮฮาสนุกสนานไปซึ่งช่วงนั้นวันไหนที่ดวงเราตกเนี่ยบารมีเราไม่พอเนี่ยเวลาต่ำเนี่ยเขาก็สามารถแทรกมาเล่นงานได้ค่ะอย่างถึงเราจะมีวัตถุมงคลแล้วเราก็ควรอยู่ในศีลในธรรมเนาะรักษาศีลใช่ใช้ชีวิตอย่าอยู่บนความไม่ประมาทใช่ใช่ครับแล้วเป็นไงพอใส่วัตถุมงคลแล้วแอลกอฮอล์อะไรจะมีเป็นไงลองเล่าซิแต่ก่อนเป็นน้องก็ทานบ้างใช่ไหมทานเยอะบ้างนะครับแล้วเป็นไงตอนหลังพอใส่วัตถุมงคลแล้วเป็นไงใส่ไปสักพักใหญ่ๆอะค่ะเกือบปีแล้วมั้งคะของเจ๊ใส่นะก็ช่วงหลังพอแบบกินอะเหมือนมีแรงผลักจะให้ออกไปแค่จิบใช่ไหมแค่จิบใช่กินไม่เยอะด้วยเพราะว่าแบบไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบนิดนึงอะไรเงี้ยก็แบบมีไหมเหม็นนะมีค่ะก็เมื่อก่อนก็ดื่มปกติแต่เป็นคนไม่ได้ดื่มเยอะมากมายอะไรเงี้ยค่ะดื่มเป็นสังสรรค์กับเพื่อนแต่มีอยู่วันนึงค่ะไปดื่มกับเพื่อนแล้วรู้สึกว่าทำไมจิบไปนิดเดียวเหมือนจะอ้วกอะค่ะคือพระองค์มันไม่อยากดื่มนั่นแหละครับด้วยอำนาจพุทธคุณพุทธคุณและสิ่งที่เราไปบ้านอาจารย์เอไปบ่อยแล้วไปเป่ายันของดีๆมันอยู่ในตัวนะครับท่านไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ท่านก็จะขับไม่ให้กินจะบังคับไม่ให้ทานใช่ค่ะรู้สึกได้เลยเนาะเจ็บน้องเนี่ยเราสองคนรู้สึกแบบไม่อยากหันมามองหน้ากันแล้วทำไมเหมือนแบบเพิ่งดื่มไปทำไมมันวิ่งมันไม่อยากดื่มอ่ะดีนะอาจารย์หนูไม่ทานเหล้าเลยค่ะดีแล้วค่ะอาจารย์เป็นคนดีมากอาจารย์กลับกันเนาะก็พอดีจริงๆเรามีเทป
เทปเทปตอนที่อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเมื่อกี้เกินนำไปพิธีบวงสรวงของอาจารย์เอเมื่อสัปดาห์ก่อนพยัญจักรพรรดิเมื่อวันอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้ววันที่28ครั้งที่29ไม่ได้บอกอะไรนะครั้งวันที่29นะครับใช่วันที่29อะไรหวยค่ะลืมบอกทำไมข่าวมีเรื่องมาเล่าอ๋อมีพอดีมีประสบการณ์จากมีประสบการณ์ค่ะจากวันค่ะพอดีโทรไปหาอาจารย์เอคุยเล่นๆนะคะก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์เอก็เยอะแยะถามเกี่ยวกับหวยอะค่ะค่ะอย่าบอกเล่นเลยแล้วกันเนาะถามเกี่ยวกับหวยอะค่ะอาจารย์เอก็บอกว่า49อาจารย์ชอบ49เจ๊ก็กับเจี๊ยบก็แบบว่าก็คือมีคนก็มีโชคลาภใช่ค่ะมีคนลูกศิษย์ก็มีโชคมีลาภกันใช่แล้วค่ะก็ค่ะก็เป็นประสบการณ์ถ้าอยากรู้รายละเอียดโทรมาหาน้องแค่เลยนะครับจะหรือว่าทางอาจารย์เทคนิคโทรยังไงให้ได้เลขให้อาจารย์เอให้เลขนะจริงจริงจริงไม่อาจารย์ไม่ค่อยไม่นิยมไม่นิยมให้เล่นนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นจริงก็ลองโทรหาอาจารย์เอดูแล้วกันค่ะถ้าใครมีคาดคันอาจารย์ไม่หรอกอาจารย์จะไม่ค่อยให้หรอกใช่ค่ะอาจารย์ให้มาแต่ถ้าเกิดใครบุญมีวาสนามีโชคลาภจริงๆอ่ะโทรไปหาอาจารย์ให้ส่งเคราะห์ไม่ใช่ขอเลขบอกงี้ดีกว่าไม่ต้องจะได้ประโยชน์เจเจไม่ได้ขอเลขแต่เจแค่บอกว่าเจอยากซื้อตัวนี้อาจารย์อาจารย์ว่าอาจารย์ก็บอกว่าตัวนี้อาจารย์ก็ชอบนะใช่ๆค่ะก็เป็นประสบการณ์แต่ละคนนะคะตลกเอ้ยไม่ใช่ตลกเรื่องจริงแหละเรื่องจริงนะคะแต่คนที่จะมีตรงนี้ได้ก็คือต้องมีบุญด้วยใช่มั้ยบุญเกิดจากที่เราต้องทำบุญใส่บาตรทำบุญทำสังฆทานบ่อยๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะกลับเข้ามาเองในช้าก็เร็วนะครับอยู่ที่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะมาแบบไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภลอยอะไรเงี้ยหรือมาจากการงานบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคุณนี่ไปใส่บาตรด้วยกันไหมคะชวนผมนะครับน้องเจี๊ยบไปใส่บาตรแล้วนะคะอาจารย์ขออยู่บ้านไปค่ะโอเคงานไปทำโอเคค่ะพอดีช่วงนี้เบรกที่2ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอติดภาพพิธีไปก่อนในเบรกที่3จะมาดูภาพกันนะคะในเบรกที่3ภาพพิธีนะครับค่ะแล้วขออนุญาตพักเบรกก่อนเนาะค่ะใช่ค่ะพักเบรกก่อนค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโสทัยยะค่ะ